ธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในงานบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพคุณหญิงเทวีจิรวนนท์ในวันที่4กรกฎาคม2566โดยมีครอบครัวจิรวนนท์และบุคคลสำคัญจากแวดวงต่างๆเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยกันอย่างเนืองแน่นค่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพคุณหญิงเทวีจิรวนนท์ณหมู่บ้านวินมิวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด7วันพระราชคณะ10รูปนำโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารสวดพระพุทธมนต์การศึกษาเป็นที่มาแห่งวิชาความรู้จากนั้นมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมเจดีย์เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณสวดธรรมคาถาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีขณะที่บรรยากาศภายในงานครอบครัวเจรวนนท์นำโดยนายสุเมธเจรวนนท์ประธานที่ปรึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์นายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสุภกิจเจรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์นายณรงค์เจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและให้การต้อนรับบุคคลสำคัญที่ได้เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นโดยบุคคลสำคัญที่มาจากแวดวงต่างๆอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วสมาชิกวุฒิสภานายเดเรกอิงคณินันอดีตประธานศาลฎีกาผู้บริหารกระทรวงต่างๆอาทิกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาคเอกชนอาทินายประมลสุธีวงศ์ประธานกิติมศักดิ์และนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายฐาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจากประเทศต่างๆอาทิสหรัฐอเมริกาภูฏานเกาหลีใต้คุณหญิงเทวีเจรวนนท์ภรรยานายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่28มิถุนายน2566เป็นความสูญเสียของครอบครัวเจรวนนท์บุคคลใกล้ชิดรวมถึงบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งนี้กำหนดการสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นที่บ้านณหมู่บ้านวินมิวบางนาเป็นเวลา7วันโดยคืนวันที่5กรกฎาคม2566เป็นคืนสุดท้ายขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ